สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือโคมไฟของแลมตันนะครับตัวนี้ไม่ใช่โคมไฟที่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดธรรมดาเนี่ยแลมตันเขาจะไม่ทำนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโคมไฟ 2-in-1 นะครับเป็นรุ่นที่สามารถกำจัดยุงได้ด้วยแบรนด์แลมตันเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับเราภูมิใจมากเลยเวลาเราพูดถึงแบรนด์นี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความรักต่อคนไทยเยอะมากอย่างผลิตโคมไฟเปล่าๆเขาก็ไม่ทำเขาก็คิดถึงว่าเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับแล้วก็มียุงเยอะทำยังไงถึงจะกำจัดยุงได้เขาทำไงรู้ไหมครับแบรนด์นี้เนี่ยเขาใส่เจ้าหลอดแบ็คไลท์เนี่ยครับสีม่วงๆเห็นไหมครับสีม่วงๆเนี่ยไว้ข้างในโคมไฟตัวนี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยจะมีเส้นลวดอยู่2เส้นเหมือนกับไม้ตียุงเลยเวลายุงเนี่ยนะครับหรือว่าแมลงเนี่ยเขาเห็นไฟสีม่วงที่ล่อยุงเนี่ยนะครับที่ล่อแมลงเนี่ยเขาชอบไงเขาจะบินเข้ามาแล้วก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะในห้องเราทำให้เรานอนไปด้วยทำงานไปด้วยเราไม่มียุงนี่คือความใส่ใจของเขานะครับความใส่ใจที่ว่าโคมไฟที่ปกติเราก็โอเคโคมไฟให้แสงสว่างคือจบอันนี้นะครับเป็นโคมไฟที่ไล่ยุงได้ด้วยตียุงให้เราได้ด้วยเหมือนกับเราไม่ต้องลุกเอาไม้ตียุงลุกไปตียุงเองสบายมากเลยแล้วที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือรีโมทอัจฉริยะตัวนี้นะครับรีโมทอัจฉริยะตัวนี้เนี่ยเป็นรีโมทที่สามารถปรับได้เยอะมากนะครับปรับอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับรีโมทอัจฉริยะตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดปิดเนี่ยเราก็สามารถปิดเปิดอย่างนี้ได้เวลาปิดไฟตรงนี้ก็จะดับนะเวลาเปิดจังหวะแรกเนี่ยไฟตัวนี้ไม่ติดจะมีไฟไล่ยุงออกมาก่อนนะครับถ้าเราอยากจะปรับเขานะครับเราให้กดปุ่มนี้เนี่ยพอกดครั้งแรกนะครับแสงที่จะให้ออกมาเขาเรียกว่าแสงสีคูไว้ซึ่งเป็นแสงที่ถนอมสายตาดีมากกับการอ่านหนังสือนะครับตัวนี้สามารถกดปรับได้นะครับให้เบาลงนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เบาลงหน่อยเราก็กดปรับนะครับกดลงนะครับกดเครื่องหมายลงนี้เครื่องหมายขึ้นก็คือให้สว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากดตรงนี้อีกนะครับแสงต่อไปก็จะเป็นแสงสีขาวเนี่ยแสงไฟม่วงๆข้างในจะดับนะครับก็คือเราสามารถปิดเขาได้นะครับก็คือไม่ต้องให้ล่อยุงก็ได้นะครับกดอีกทีหนึ่งจะเป็นสีวอร์มอันนี้คือแบบอัตโนมัติปรับได้4จังหวะก็คือจะมีไฟล่อยุงนะครับโดยที่ไม่เปิดไฟอะไรเลยอันนี้เหมาะมากเวลาเราอยู่ในห้องนอนก่อนเข้านอนเลยก็ได้หรือว่าตอนนอนนี่นะฮะเราปิดไฟแล้วไงแต่เราอยากจะเปิดไฟเล็กๆไว้เขาเรียกว่าไฟแบ็คไลท์ล่อยุงนะครับให้พวกแมลงพวกยุงที่อยู่ในห้องเราเนี่ยไปโดนมันตีไปถูกมันกำจัดนะครับเราก็เปิดแค่ไฟตรงนี้ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำงานเราก็เปิดตรงนี้นะครับอันนี้สามารถปรับค่าเควินนะครับปรับโทนแสงได้ด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถไม่ชอบประมาณไหนขาวแค่ไหนหรือว่าเหลืองแค่ไหนกดปรับเอาเลยนะครับบวกลบตรงนี้นะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ยังสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับ 0.5 ชั่วโมงหรือประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงคืออันนี้ประมาณถ้าเกิดกดปุ่มนี้นะครับเราเปิดไฟอยู่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยเราไม่ต้องลุกขึ้นไปปิดแล้วนะครับเขาตั้งเวลาไว้ว่าอีก30นาทีเดี๋ยวเขาจะปิดให้เองถ้าเกิดกดเลข1ชั่วโมงเนี่ยนะ1H เนี่ยนะครับอีก1ชั่วโมงเขาจะดับเองนะครับแล้วเขาก็ยังมีไฟตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าไฟ sleep mode ก็คือเปิดแบบติดเบาๆเครื่องหมายพระจันทร์นี่นะเปิดเบาๆท่านผมถึงบอกว่าโอ้โหอะไรจะครบขนาดนี้นะครับคืออันเดียวเนี่ยนอกจากเป็นไฟที่ perfect แล้วเปลี่ยนสีได้แล้วปรับความสว่างได้แล้วนะครับเปลี่ยนโทนสีก็ได้ยังจะได้ยุงได้อีกนะครับและที่ผมชอบมากกว่านี้นะที่แบรนด์อื่นไม่มีแล้วแบรนด์นี้มีก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คือการที่เขาบอกครับว่าของเขาเนี่ยใช้ได้12ปีนะครับนี่คือความทนของเขานะครับคือแลมตันเนี่ยเขาจะไม่ผลิตอะไรที่แบบผมเห็นเขาผลิตอะไรก็ประมาณ10กว่าปีทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเขาใส่ใจมากนะว่าสินค้าที่เราซื้อเนี่ยไม่ควรจะมาเป็นขยะของสังคมไม่ควรจะมาเป็นขยะไอ้พวกนี้เวลาใช้ได้ปี2ปีทิ้งเนี่ยโหเป็นขยะที่กำจัดยากนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกเขาใช้ได้12ปีนะครับแล้วค่าความสว่างของเขานับอยู่ที่ 1,500 รูเมนนะครับแบรนด์ดีๆเนี่ยนะครับต้องบอกแม้กระทั่งรูเมนความสว่างของเขานะครับครบเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใช้เจ้าสมาร์ทคิวของแลมตันเนี่ยครับเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยครับในการควบคุมไฟตัวนี้ได้ด้วยนะครับน่าเหมาะนะเดี๋ยวผมมาให้ดูใกล้ๆสักหน่อยดีกว่าเจ้าไฟไล่ยุงนะผมตื่นเต้นมากเลยเวลาผมได้ไฟไล่ยุงมาเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเห็นนะว่านี่เห็นไฟไหมนี่ไฟไล่ยุงนะครับม่วงๆนะเราเห็นเส้นลวดไหมเส้นลวด2เส้นนะครับวิ่งขนานอยู่เพราะยุงเนี่ยบินไปโดนเส้นลวดเนี่ยเสร็จครับไม่เหลือครับ เราก็ไม่โดนยุงกัดนะครับสนใจสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยแบรนด์ของคนไทยเราเองนะครับขอบคุณมากครับ